สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SEC Open Data Services นี่คือวิดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และชุดข้อมูลเปิดของสำนักงานกนลต่อครับสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบด้วยคริปโตเคอ r เรนซีคือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลโทเค็นดิจิทัล คือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดสิทธิในการร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการหรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นๆตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกโทเค็นและผู้ถือการระดมทุนแบบ ICO คือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เช่นเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยในกระบวนการออกเสนอขายโทเค็นดิจิทัลโดยอาจมีกลไกลาการบังคับใช้สิทธิผ่านสมาร์ทคอนแทก SEC Open Data Services เปิดเผยสถิติต่างๆแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่ 1. สรุปตัวเลขสําคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงผลสรุปตัวเลขสําคัญได้แก่ส่วนแบ่งทางการตลาดและจํานวนบัญชีซื้อขายที่แอคทีฟส่วนที่2ภาพรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงผลในรูปแบบของกราฟในกรณีที่ต้องการให้สแสดงผลในรูปแบบตารางข้อมูลผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเทเบิลนอกจากนั้นในแต่ละกราฟหากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลของกราฟนั้นๆ สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลระบบจะทำการสร้าง Excel f i ไฟล์ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ส่วนที่3รายงานสถิติแสดงสถิติภาพรวมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มไฟล์ข้อมูลระบบจะทำการสร้าง Excel ไฟล์ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้รายงานสถิติที่เปิดเผยรายเดือนได้แก่ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมจำแนกตามประเภทผู้ลงทุน ภาพรวมมูลค่าซื้อขายและธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลจำแนกตามผู้ประกอบธุรกิจและยังมีรายงานสถิติที่น่าสนใจอีกหลายรายงานส่วนที่4บริการที่เกี่ยวข้องแสดงบริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลอื่นรวมถึงข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ Open API ของสำนักงานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่โทร1 2 0่แล้วกด3 และกด2ต่อหรือส่งอ e ีเมลมาที่ repcenter@sec.or.th ท่องโลกข้อมูลให้สนุกนะครับขอบคุณครับ